สวัสดีครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราก็จะมาชำระนะครับเจ้าโค้ดเกมซันต้านะครับซึ่งเกมซันต้าสไลดิ้งซันต้าตัวนี้นะครับสามารถซื้อได้ใน Unity Asset Store นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างดีครับเพราะว่ามีเซอร์วิสต่างๆครบหมดเลยนะครับเหมาะกับการที่จะเริ่มมาเรียนรู้ในการรีสกินนะครับแล้วก็แต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้จะไม่ได้สอนแค่รีสกินนะครับเป้าหมายหลักจริงๆจะมานั่งวิเคราะห์โค้ดให้ฟังนะครับว่ามันเมื่อเทียบกับ MVC แล้วเนี่ยเจ้าโค้ดตัวนี้มีอะไรที่คล้าย MVC บ้างนะครับแล้วก็ส่วนไหนที่ไม่คล้ายนะครับแล้วควรจะปรับแก้ยังไงดีนะฮะเพื่อที่จะนำไปใช้ต่อได้เรื่อยๆนะครับในการเมนเทนได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็เป็นแนวทางให้เห็นภาพมากขึ้นกว่าเจ้าเกมถั่วยิง UFO นะครับอันนั้นมันขาดอีกกลไกหนึ่งไปก็คือกลไกเกมแมเนเจอร์นะครับแล้วก็กลไก UI Manager จริงขาดหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาเจาะเกมที่เขาวางขายแบบสมบูรณ์จริงๆในท้องตลาดนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มันมีอะไรข้างในบ้างนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยครบจริงๆนะครับงั้นครบจริงๆเลยระบบต่างๆที่ควรมีทุกอย่างนะครับให้พอเพียงพอการเป็นมินิมอลเกมนะครับมีในนี้ครบหมดเลยนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะอย่างยิ่งนะฮะในการที่จะศึกษาโค้ดนะครับแล้วก็เริ่มการรีสกินด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในเกมกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงนะครับข้างในตัวเกมนะครับก็เริ่มต้นเกมมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวรถของเราเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่นะฮะไปทางขวามือหน้าจอตลอดนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับเกมของฝั่ง Reebok นะครับหรือว่าของฝั่งพวก Catch Up นะครับเกมแบบสไตล์มินิมอลนะฮะนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเก็บรีวอร์ดได้นะครับรีวอร์ดตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแบบเราเซตได้นะครับว่าช่วงระยะเวลาในการที่จะได้รีวอร์ดเนี่ยห่างกันเท่าไหร่นะครับอย่างตรงนี้มันก็ห่างกันประมาณ6ชั่วโมงนะฮะเราก็สามารถเซตได้มีวิดีโอแอดนะครับวิดีโอแอดก็เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นตัวทดลองนะครับกดปั๊บมันก็ได้ของทันทีไม่เห็นวิดีโอขึ้นมานะครับมีการตัวแชร์นะครับแชร์ก็สามารถเลือกได้ว่าจะแชร์ลงไปในโซเชียลไหนนะครับแล้วก็มีภาพสกรีนช็อตให้ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้เชื่อมระบบให้นะครับมันยังเกิดเออร์อยู่นะฮะแล้วก็มีระบบพวกลีดเดอร์บอร์ดต่างๆนะครับมีแอคชิพเมนต์นะครับมีร้านขายของนะครับที่จะขายพวกกล่องรางวัลตรงนี้เพราะว่ากล่องรางวัลตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเอาไปแลกพวกรถนะครับรถแล้วคนขับได้แลกตอนไหนนะครับก็กดเพลย์เข้าไปตรงนี้นะฮะตอนแรกผมก็งงนะครับงงว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยอันเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็ UI ก็ประหลาดนิดนึงนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีราคาบอกว่าซื้อได้หรือไม่ได้นะครับตัวไหนที่เราปลดล็อกไปแล้วมันก็จะเป็นแบบสีสีนะครับเราก็อาจจะต้องลองหาดูนะฮะซึ่งจริงๆอันนี้ก็สามารถไปปลดล็อกผ่านตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีหนึ่งนะฮะกำหนดราคาได้นะครับว่าราคาเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ละก็ได้ไปเนี่ยมันก็จะประกอบขึ้นมาตัวนี้ให้เราดูเลยนะครับอันนี้จะเป็นอีกซีนหนึ่งแยกต่างหากนะครับลักษณะนี้นะครับก็เงินไม่พอนะฮะเงินไม่พอกลับไปโอเคระบบคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของตัวเกมนี้นะครับก็เรียกว่าครบถ้วนพอสมควรเลยนะครับได้ทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับแล้วก็พวกเซอร์วิสต่างๆที่ต่อกับ Google Play หรือว่าติดต่อเข้าหูฝั่ง iOS Service ทั้งหลายเนี่ยเกมเซ็นเตอร์ก็ครบหมดจริงๆนะครับโฆษณาก็มี AdMob มี Chat Boost นะครับ Unity Ad แล้วก็ตัวซื้อของก็เป็น Unity IAP นะครับก็ครบจริงๆนะครับก็แนะนำให้ซื้อหากันมาเพื่อทดลองเรียนรู้ดูนะครับเป็นตัวเริ่มแรกที่โค้ดอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ด้วยความครบของมันแล้วเนี่ยถ้าเน้นแค่เปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนแค่โมเดลเนี่ยก็เอาไปใช้ได้เลยระดับหนึ่งนะครับแต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์เราในสำหรับคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะฮะเราจะมานั่งอธิบายโค้ดกันเพื่อหาทางที่จะแทรกโค้ดลงไปให้มันมีอะไรมากขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้ตัวละครที่มีอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีความสามารถอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแล้วก็ไอเทมที่เก็บตรงนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีแค่ไอกล่องของขวัญเนี่ยครับไม่ได้เพิ่มความสามารถอะไรขึ้นมาเลยนะครับไม่มี AI ไม่มีศัตรูอะไรที่มาจัดการตรงนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า
เราจะมีทางจุดเพิ่มตรงไหนได้บ้างนะครับการเพิ่มได้คือต้องเข้าใจโค้ดนิดนึงนะฮะแล้วก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าไม่มี MVC pattern เนี่ยพออยากจะเพิ่มอะไรส่วนต่างตรงนี้เข้าไปปัญหามันต้องไปรื้อโค้ดเก่าครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับ